อิสระศรีทโรเปิดเผยว่าล่าสุดลาออกจากการคุมทีมเยาวชนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องการโฟกัสคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นตัวโค้ชทาราถูกปราสาทสายฟ้าดึงตัวมาคุมทีมชุดบีตั้งแต่ช่วงต้นปี2016โดยทำผลงานได้ดีมาตลอดรวมถึงล่าสุดที่คว้าแชมป์โค้ชคัพมาครองก่อนถูกสมาคมแต่งตั้งไปคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายเนวินชิดชอบคุณต่ายกรุณาชิดชอบคุณทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์และทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรที่ได้ให้โอกาสผมมาตลอดข่าวอื่นๆติดตามข่าวฟุตบอลไทยเพิ่มเติมที่นี่ตลอดกอการทำงานของผมนั้นระหว่างที่ควบงานทั้งทีมชาติและสโมสรผมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดความสามารถอย่างไรก็ตามผมคิดว่าท้ายที่สุดเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมควรเลือกที่ใดที่หนึ่งและผมเองก็อยากมีโอกาสทำเพื่อชาติอย่างเต็มตัวผมได้เข้าไปพูดคุยกับทางสโมสรและโชคดีที่พวกเขาเข้าใจและพร้อมสนับสนุนเต็มที่ผมขอขอบคุณทุกๆจริงๆจากใจอิสระศรีทโรกล่าวทิ้งท้ายสำหรับอิสระศรีทโรจะประเดิมคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการ International U19 ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2018ณเมืองเจียไฮประเทศเวียดนามระหว่างวันที่18ถึง31มีนาคมนี้